สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพรรคประชาธิปัตย์ดร.แทนคุณจิตอิสระบอกถึงกรณีที่พระราชธรรมนิเทศหรือพระพระยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีพระนักเทศชื่อดังออกมาเชียร์พิธาและเชียร์พรรคก้าวไกลหลายต่อหลายครั้งว่าตนเป็นลูกศิษย์ทางธรรมท่านตั้งแต่เด็กจนตลอดมามีสำนึกคารวะที่ท่านภาคเพียรสอนสั่งธรรมะมาหลายสิบพรรษาเจริญรอยตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างต่อเนื่องทั้งยังซาบซึ้งใจในกุศลบุญสังคมสงเคราะห์ของพระอาจารย์ที่ช่วยเหลือญาติโยมไม่ขาดสายแต่รู้สึกไม่สบายใจที่หลวงพ่อมีการเชียร์นายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกนอกหน้าเกินงามไปหลายครั้งซึ่งถือเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่านายพิธาถูกกระทำทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนายพิธาและพวกได้กระทำผิดกฎหมายหลายครั้งจนเป็นเหตุให้ถูกส่งศาลเพื่อตัดสินยิ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งต้องไม่มีมนทินไม่ทุศีลไม่ทำผิดกฎหมายโดยเข้าใจว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาจไม่ทราบว่าแนวคิดและนโยบายของพรรคก้าวไกลที่มีลักษณะสุดโต่งมีการส่งเสริมอบายมุขทั้งการดื่มและขายสุราในวันพระใหญ่ได้ไม่จำกัดซึ่งขัดกับศีลธรรมในวิถีพุทธรวมทั้งการลดทอนคุณค่าศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเช่นนายธนาธรจากคณะก้าวหน้าและนางเจี๊ยบอมรรัตน์จากพรรคก้าวไกลเคยกล่าวไว้ว่ารัฐไม่ควรอุปถัมภ์ศาสนาพุทธและวัดไทยมีเยอะไปไหมนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังไม่นับรวมการสร้างค่านิยมด้านลบที่ทำให้คุณธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคมไทยถดถอยลงไปเช่นด้านความรักความกตัญญูต่อบุพการีและสถาบันหลักโดยสนับสนุนให้มีพฤติกรรมการล้อเลียนดูหมิ่นด้อยค่าอย่างต่อเนื่องตนในฐานะผู้มีศรัทธาต่อพระพยอมจึงขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์โปรดตรีตรองให้รอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดสังคมติเตียนมายังสถาบันสงฆ์ที่กระทำการขัดมติมหาเถรสมาคมที่ห้ามพระสงฆ์สามเณรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจนสุดท้ายอาจทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแตกแยกกันในวงการพระศาสนาและอยากให้ท่านยังคงเป็นพระที่ควรแก่การเคารพสักการะจากชาวพุทธทุกหมู่ชนไม่เกิดข้อครหาเหมือนครั้งที่ท่านสนับสนุนกลุ่มการเมืองสีหนึ่งจนต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษสังคมในอีกภายหลังและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ